วันจันทร์ที่19สิงหาคม2567ดร.เอกพรอินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินทร์ใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล92ปีชาตการคณะท่านบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21โดยมีนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ณวัดปราสาททอง